นั้นเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับอันนี้โอ้โหใจกลางกรุงเทพเลยนะครับถนนข้าวสารปรากฏว่ามีผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งโพสต์คลิปครับเธอเล่นน้ำสงกรานต์แล้วอยู่ๆก็รู้สึกแสบตามผิวหนังเสียบแสบบริเวณดวงตานะครับเธอไปโดนอะไรเข้าเนี่ยลองไปดูกันก่อนครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าคนที่สาดน้ำเนี่ยตั้งใจหรือว่าทำถ้วยน้ำจิ้มเนี่ยหกหรือว่าเทเข้าใส่ถังน้ำของตนเองนะครับผู้เสียหายยืนยันนะครับว่ารสชาติหรือว่ากลิ่นเนี่ยมันคือน้ำจิ้มลูกชิ้นดีๆนี่เองจึงอยากจะเตือนภัยนะครับว่าไม่รู้จะมีใครเนี่ยโดนแบบเธออีกหรือไม่มีคำเตือนมาจากนายแพทย์อัฐพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยนะครับว่าการเล่นน้ำสงกรานต์ต้องใช้น้ำที่สะอาดไม่ปนเปื้อนอะไรโดยเฉพาะการผสมสีซึ่งจริงๆแล้วไม่เหมาะสมเพราะเวลาเล่นน้ำสงกรานต์มันจะมีน้ำเนี่ยเข้าตาเข้าปากเข้าจมูกเลอะเสื้อผ้าที่จะต้องใส่เล่นน้ำตลอดทั้งวันหลายชั่วโมงก็อาจจะเกิดความสกปรกเกิดเชื้อราหรือแม้กระทั่งแบคทีเรียนะครับส่วนการสาดโคลนที่ทำให้เกิดสิ่งสกปรกนั้นผู้ที่ถูกสาดก็มีคนที่สาดเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดด้วยซึ่งถ้าเกิดอันตรายต่อร่างกายก็จะมีความผิดต่อกฎหมายฐานทำร้ายร่างกายอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพิเรนอย่าพิสดารอย่าคึกขนองนะครับมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะ